คำว่าสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า spiritual health ค่ะก็คือเป็นความสามารถหรือศักยภาพในการที่เราเนี่ยจะเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เชื่อมโยงตัวเองกับโลกแล้วก็สังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนบางคนเนี่ยได้เข้าถึงหรือเรียนรู้มีประสบการณ์ตรงกับบางสิ่งแล้วเขาคอนเนคกับสิ่งนั้นนะคะทำให้เขาเกิดจิตสำนึกใหม่หรือการมองมุมมองแนวใหม่เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการเกื้อกูลโลกแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตบางอย่างของความทุกข์ของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยกำหนดว่าน่าจะมาทำงานอะไรบางอย่างที่ทุกคนที่เป็นภาคีเครือข่ายเนี่ยจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าของแล้วก็กำหนดดีไซน์แล้วก็ทีมงานร่วมกันนะคะงานโซคอนเน็กเฟสหรือว่ามหกรรมพบเพื่อนใจค่ะก็จะกำหนดไว้4วันนะคะจะมีทั้งฝั่งวิชาการนะคะแล้วก็งานในการขับเคลื่อนปฏิบัติการทางสังคมและเรื่องของกระบวนการต่างๆที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงประสบการณ์ตรงที่เราจัดให้เป็นเวิร์กช็อปกว่า50กิจกรรมที่หลากหลายค่ะเรายืนอยู่บนคำว่าปัญญาปฏิบัตินะคะปัญญาปฏิบัติหมายความว่าประสบการณ์ที่คนทำงานสุขภาพทางปัญญาในประเทศไทยสั่งสมมาเป็นเวทีของนักวิชาการที่ทำงานสังคมศาสตร์และสนใจมิติทางจิตวิญญาณเป็นลักษณะการสนทนาร่วมแล้วก็สร้างความรู้ร่วมระหว่างผู้นำเสนอผลงานกับผู้รับฟังในห้องวิชาการปกติห้องเสวนาเนี่ยมี26ห้องย่อยเวิร์กช็อปจะมีปาร์ตี้กลางคืนด้วยเป็นขบวนของมิตรภาพและปัญญาก็คือการเชื่อมโยงเป็นมิตรภาพกันระหว่างคน2ปีกทั้งความรู้ปัญญาปฏิบัติแล้วก็มาเชื่อมกันเป็นการสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์งานนี้มันจะเป็นงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีทั้งชุดความรู้แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้บุคคลเนี่ยเข้าไปหยิบไปใช้เนี่ยมากมายเลยครับภาษาอังกฤษเรียกว่า something for everyone ก็คือมันมีบางสิ่งสำหรับทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนระดับไหนอายุเท่าไหร่หรือว่ามาเดี่ยวมากลุ่มก็ตามเราทลายกำแพงเหล่านี้ครับแล้วก็เอาเป้าหมายของผู้เข้าร่วมเอาโจทย์ของผู้เข้าร่วมนี่เป็นหลักว่าเขามีเพนพอยต์ในชีวิตอะไรแล้วความรู้หรือกิจกรรมอะไรจะช่วยเขาได้ในงาน Soul Connect Fest วันที่19-20อะค่ะเราจะมีทั้งกระบวนการหลากหลายนะคะแต่ว่าแบ่งเป็น3หมวดใหญ่ๆก็คือหมวดในการทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงหมวดในการทำความเข้าใจกับผู้อื่นเพื่อการมีความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ดีแล้วก็หมวดความเข้าใจสังคมและโลกและธรรมชาติเราก็ดีไซน์ออกมาเป็นทั้งในรูปแบบของ exhibition เนาะกิจกรรมแบบตามบูธก็ดีหรือว่า workshop เนาะแล้วก็มีทั้ง performance ด้วยมี talk แล้วก็มีดนตรีซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ก็คือจะพาเข้าไปให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางข้างในเนาะซึ่งมันจะมีในระดับมิติที่ทั้งแบบกินง่ายเนาะมาแบบมาชิมลองมาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแบบง่ายๆรวมถึงระดับที่แบบลึกซึ้งขึ้นเข้มข้นขึ้นอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่จริตของคนที่สนใจก็จะมีกิจกรรมแบบท้องจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบคุณเขื่อนดนายหรือว่าคุณก๊อตจีรายุอะไรเงี้ยครับเป็นต้นที่จะมาแบบพูดคุยแล้วก็มาสร้างพลังใจมาฮีลใจให้กับคนวันนี้ที่ต้องแบบเผชิญความซัฟเฟอร์อะไรต่างๆมากมายในชีวิตอะไรเงี้ยนะครับอยากจะเชิญชวนผู้สนใจเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมีพลังวิเศษอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้นะครับก็มาเปิดมาค้นพบแล้วก็เรียนรู้พลังนี้ครับค่าใช้จ่ายคือการพาตัวเองเข้ามาการให้อะไรบางอย่างลึกๆในตัวเองกับการประชุมแล้วก็การเดินทางภายในร่วมกันนะคะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการบำบัดรักษาไอ้ความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นแต่เราเน้นที่การฟื้นพลังของเขาการที่จะมีตัวช่วยหรือเครื่องมือบางอย่างเพื่อให้เขาได้มีการพัฒนาภูมิคุ้มกันภายในงานแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยค่ะก็เปิดโอกาสเปิดใจแล้วก็เข้ามามีประสบการณ์ตรงกันค่ะโซคอนเนคเฟสมหกรรมพบเพื่อนใจ